เมื่อวันที่28พฤษภาคม2564คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีสั่งปิดร้านนวดแผนไทยหนองประจักษ์ถนนเทสาเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพิ่ม3วันหลังจากเมื่อวันทรา21พฤษภาคมได้ออกตรวจเชิงรุกที่ร้านนวดแผนดังกล่าวเนื่องจากมีหมอนวดแผนไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและพบว่าติดเชื้อโควิด1รายซึ่งการสอบสวนโรคไม่ทราบว่าติดเชื้อจากใครจึงได้สั่งปิดร้านนวดทั้ง14ร้านตั้งแต่วันที่22ถึง24พฤษภาคมเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและวันนี้หมอนวดแผนไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงตรวจพบว่าติดเชื้อเพิ่มอีก1รายในขณะนี้มีหมอนวดแผนไทยติดโควิดแล้ว2รายจึงต้องสั่งปิดร้านนวดแผนไทยต่ออีก3วันนศธัญลักษณ์เยื่องชมพูอายุ40ปีชาวจอุดรธานีเจ้าของร้านนวดแผนไทยถนนบ้านโนนเขตเทศบาลนครอุดรธานีเปิดเผยว่าตนเปิดร้านนวดแผนไทยได้2ปีช่วงไม่มีโควิดมีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากหักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีเงินเหลือส่งกลับบ้านเดือนละ3,000 บาทแต่พอโควิดระบาดรอบแรกต้องปิดร้าน3เดือนรอบ2ไม่ปิดร้านแต่ลูกค้าหายไปเยอะและรอบ3หนักสุดไม่ปิดร้านแต่ไม่มีลูกค้าเลยติดต่อกันหลายวันบางวันก็มีลูกค้า 1-2 คนทำให้ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวแต่ก็ต้องเปิดร้านไปเรื่อยๆเพราะค่าเช่าร้านและค่าน้ำค่าไฟก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมเพราะมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุดรธานีจำนวนมากจึงต้องระมัดระวังตัวเองทั้งผวากลัวลูกค้าจึงต้องสวมหน้ากากและล้างมือประจำโดยให้ลูกค้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ลงชื่อและเบอร์โทรไว้ถ้าตนได้ฉีดวัคซีนยิ่งดีเพราะจะได้มีภูมิคุ้มกันและความมั่นใจในการประกอบอาชีพแต่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นตนแบกภาระไม่ไหวก็ต้องกลับไปอยู่บ้านทำไร่ทำนาและรับจ้างทั่วไปในอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขสสจ.อุดรธานีแถลงสถานการณ์โควิด-19 อุดรธานีที่ยังพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยวันนี้พบเพียง2รายสะสม477รายหายกลับบ้าน405รายรักษาตัวอยู่69รายวิกฤตและกึ่งวิกฤต8รายเสียชีวิตสะสม3รายขณะการสอบสวนผู้ติดเชื้อรายที่470ถึง477พบว่ามีผู้ติดเชื้อมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งทุกวันจะมีการเดินทางมา200รายจึงต้องเร่งค้นหาคนเดินทางมาเพื่อให้มารายงานตัวตรวจหาเชื้อกักตัว14วันและติดตามกลุ่มเสี่ยงขณะที่กรณีที่ดินจังหวัดมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง1รายได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวร์2โดสแล้วการตรวจรอบแรกไม่พบการติดเชื้อขณะนี้ได้ให้กักตัวเพื่อรอการตรวจซ้ำซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับผู้ฉีดวัคซีนวิโนแวค2เข้มว่าจะติดเชื้อหรือไม่และหากติดเชื้อจะมีอาการอย่างไรนายอุเทนกล่าวต่อว่าจังหวัดอุดรธานีฉีดวัคซีนเข็มแรก 25,147 คนเข็ม2 15,576 คนกำลังทยอยฉีดเข็ม2ที่เหลือและระหว่างรอวัคซีนที่ยังไม่ได้รับก็จะค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสถานที่เสี่ยงทั้ง20อำเภอตั้งแต่โรงเรียนสถานที่ราชการมีผู้คนแออัดวัดตลาดสดตลาดนัดสปานวดและบอขนส่งพัสดุขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ได้ใช้หมอพร้อมลงทะเบียนจองวัคซีนผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง7โรคโดยจังหวัดมีผู้จองสูงที่สุดรองจากกทม.ขณะเดียวกันโรงพยาบาลทุกแห่งได้รับลงทะเบียนจองวัคซีนอายุ 18-60 ปีเบื้องต้นเช่นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกศูนย์อุดรธานีใช้ UD Hospital เมื่อมีคำสั่งชะลอใช้หมอพร้อมสสจ.อุดรธานีได้จัดทำแพลตฟอร์มใหม่ชื่อว่าวัคซีนอุดรเปิดเมืองซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบระบบจะใช้งานได้31พฤษภาคมนี้โดยข้อมูลจากโรงพยาบาลทั้ง20อำเภอก็จะเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้จะเป็นการลงทะเบียนจองแบบไม่ต้องมีวันเวลาฉีดทางสสจ.จะแจ้งนัดหมายอีกครั้งเมื่อวัคซีนพร้อม